สที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นำแล้วก็มาตัดสินแชมป์ในรุ่น SSU ก็มีอยู่แล้วครับมาดูเจ้าของโพครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์เจ้าของรถแข่งหมายเลข24ครับ Honda Elf Smart Sport สิง46เก็บแต้มแบบเพอร์เฟคมาดูกริดที่2ครับอนุภาพซาวมูนนักบิดหนุ่มจากภาคเหนือครับนะครับดูอย่างการแข่งขันโมโต้ GP อ่าฮะชื่อผ่านมาสุดท้ายครับโอ้โหขับเที่ยวมาจริงๆครับที่บาเลนเซียครับฮอร์เก้โรเรนโซนะครับแดนนี่เปโรซ่ามาร์คมาร์เกสรวมไปถึงคนที่แฟนๆให้การติดตามมากที่สุดในโลกวาเลนติโน่ลอสซี่กับเดอะด็อกเตอร์นั่นเองนะครับเดอะด็อกเตอร์นี่ออกสตาร์ทจากที่สุดท้ายจะว่าสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเพราะในวันนั้นมีรถที่ทำผิดกฎอยู่ก็เลยขยับขึ้นไปอยู่ในกริดที่20เริ่มต้นขึ้นแล้วครับศึกซูเปอร์สปอร์ต 600cc ของ BIC ซูเปอร์ไบค์เรสสุดท้ายออกตัวไปแล้วอภิวัฒน์นำครับอันวาบสามูลอันดับ2และรัตพงศ์บุญเลิศขึ้นมาอันดับ3ครับส่วนที่ทอนหน้าหล่นไปอยู่อันดับที่4เปิดมาจากโค้งที่1ครับช่วงทางตรงยาวๆตรงนี้1กิโลเมตรเต็มๆของน้ำครับผมตรงนี้ก็เป็นในส่วนของนักแข่งที่ใช้กำลังของรถนะครับได้แบบเต็มก็ยังคงนำอยู่ครับโอ้ยแล้วเวลาต่อรอบอภิวัฒน์ก็เร็วกว่าอนุภาพอยู่ 0.27 2วินาทีเท่านั้นเหลือ11รอบครับนี่ครับจิตติธรนานๆโอ้ยแล้วอนุภาพซามูลเรสนี้มาดีเหลือเกินครับไม่ปล่อยให้อภิวัฒน์หนีไปไกลเลยครับแต่ก็ต้องดูอีกนั่นแหละเพราะว่าการแข่งขัน12รอบสนามมันต้องมีเรื่องของการบริหารยางว่าทายแมเนจเมนต์ด้วยครับว่าคุณจัดการในการใช้ยางได้ดีแค่ไหนถ้าช่วงแรกใช้ยางเยอะช่วงหลังก็ลำบากกันมีครับตัวอนุภาพโอ้โหครับนี่ครับกำลังผ่านหน้าแกรนด์สแตนด์เลยครับตอนนี้ยังเป็นเจ้าแต้มอยู่นะครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์ตามมาด้วยอนุภาพสามูลเจ้าตรีและก็อันดับ3เป็นรัฐพงศ์บุญเลิศนะครับแสดงว่าอันดับ1และ2เนี่ยไปไกลมากจริงๆโอ้ยตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าอัพวันเริ่มที่จะเพิ่มความเร็วของตัวเองออกไปอีกแล้วครับระยะห่างเพิ่มเป็น 2.56 เมตรอนุภาพจะมีก๊อก2หรือเปล่าก็ต้องมาดูตอนนี้เลยครับเหลืออีก4รอบสนามนะครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ต้องดูแล้วนะครับว่ายางของเขาเพียงพอที่จะเติมความเร็วเข้าไปในช่วงหลังแล้วก็อย่างที่เห็นครับช่วงท้ายนั้นนำห่างครับส่วนอนุภาพคือต้องเปิดเกมแรกให้ต้นครับยังไงก็เสียเปรียบพอเปิดตั้งแต่ต้นยางก็หมดครับเรื่องของบาลานซ์ของรถก็จะเริ่มเสียไปเรื่อยช่วงท้ายก็จะความเร็วก็จะตกลงไปครับนี่ครับกล้องจับมาที่หมายเลข24ครับคนนี้แหละครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์กำลังจะผ่านโค้ง12และก็รับธงปราหมากลูกไปครับฉลองแชมเปี้ยนไปเลยสุดยอดโอ้โหแล้วท่าเดิมครับแต่สายยกครับแต่มาที่วงศ์ธนานนท์นี่ครับเป็นวิคตอรี่แหละของเขาเลยครับท่าประจำเดี๋ยวดูว่าจะมีเบิร์นยางหรือเปล่านี่ครับยกอีกแล้วครับแซมสะใจครับอนุภาพนั้นตามมาอยู่ข้างหลังส่วนอันดับที่3นั้นโอ้ยังไม่เข้าเส้นชัยเลยครับตามอยู่27วินาทีอ่ะรัฐพงศ์บุญเลิศนะครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับย่องมาเงียบๆข้างหลังตามไป30วินาทีโอ้โหครึ่งนาที35วินาทีครับส่วน SS2 นี่ยังไม่ถึงเส้นฟินิชนะครับภาพจับมาที่สแตมครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์สะใจครับ3สนามเขาคว้าอันดับ1รับเงินสด 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไวการ์ดในการไปแข่ง Asia Road Racing Championship ในปี2016นะครับ
นี่กำลังจะไปถามถึงความรู้สึกและนี่ครับเบิร์นยางโชว์แล้วอภิวัตวงธนาโนนครับเจ้าแต้มนะครับจบลงแล้วครับแล้วก็เราได้ตัวแชมเปี้ยนนะครับประจำปีนี้กับการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นะครับคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทและที่เหนือกว่านั้นนะครับที่ต้องภูมิใจจริงๆคือคว้าสิทธิ์วายการลงแข่งขันในศึกเอเชียเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพด้วยสแตมครับวันนี้ย่างลำบากมากในช่วงแรกนะครับต้องบี้กับผู้แข่งอย่างนุภาพวันนี้วางแผนยังไงบ้างครับมีการเซ็นรถคนยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันซ้อมก็เครื่องมีปัญหาครับก็ทำการยกเครื่องต้องขอบคุณทีมงานครับที่ทำรถออกมาได้สมบูรณ์แล้วก็วันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ภูมิใจครับที่เราทำได้จริงๆเราเห็นว่าช่วงแรกสแตมครับพอ6รอบแรกเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าโดนอนุภาพไล่ได้ตลอดแต่พอผ่านครึ่งทางของการแข่งขันเราเริ่มที่จะทำความเร็วได้ดีขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยลักษณะของเรื่องของยางหรือว่าการใช้เบรกเราน่าจะเริ่มมั่นใจขึ้นถูกต้องไหมครับยางเป็นยางที่ไม่เคยใช้ที่นี่มาก่อนเพราะว่ายางที่ใช้สินค้าที่เดียวก็เลยทำให้เราต้องแก้ไขด้วยการเอายางที่มีอยู่มาปรับเซ็ตกับโชว์ครับให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดครับโอเคเข้าใจว่านักแข่งนะครับแซมยังคงเหนื่อยอยู่แล้วก็วิกตอรี่แหละเมื่อกี้ก็ฉลองไปหลายทียกล้อไปหลายรอบนะครับมาถามความรู้สึกหน่อยครับวันนี้คว้าแชมป์นะครับแล้วก็เราคว้าแชมป์แบบนำม้วนเดียวจบมาเรสนี้เป็นเรสที่3ติดต่อกันนะครับและที่สำคัญคือคว้าแชมป์ประจำปีได้นะครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นว่าผมลงมาผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะคว้าแชมป์เป็นรายการได้โอ้ยครับสแตมป์ไปวัดวงอนนท์ครับเป็นนักบิดคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปแข่งขันระดับโลกด้วยครับสแตมป์ไปวัดวงอนนท์ครับเดี๋ยวมาดูอันดับ2กันครับอนุภาพซามูลวันนี้ต้องบอกว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีจริงครับเจ้าของรถแข่งหมายเลข30คันนี้ครับยามาฮ่าไรเดอร์คลับเรซซิ่งทีมอนุภาพครับวันนี้ต้องบอกว่าเราสู้ได้เป็นรองตั้งแต่รอบควอลิฟายเวลาก็ตามหลังกริดสตาร์ทตามอยู่1กริดและตอนแข่งก็ตามอยู่ช่วงแรกเราไล่วี่หนักก็มีโอกาสแซงนะครับช่วยเล่าถึงเหตุการณ์และก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรสหน่อยครับจากการที่ออกสตาร์ทออกไปก็ค่อนข้างไปลองดิ้นในเรื่องสตาร์ทแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่ก็ที่หนึ่งเขาก็เร็วจริงแล้วก็เราพยายามเอาประสิทธิภาพสูงสุดของรถและตัวเรามาขับขี่ให้ดีที่สุดครับก็ถือว่าพอใจนิดหนึ่งครับพอใจนิดหนึ่งเลยนะเสียงมันเริ่มอ่อยๆลงครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงความรู้สึกหน่อยนะครับปีนี้ก็เราเป็นรองสแตมป์ทุกเรสเลยนะครับแล้วก็คว้าอันดับ2มาทุกเรสพูดถึงความรู้สึกหน่อยกับผลงานในปีนี้กับ BIC สู้ไปในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ผมรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติครับที่ได้ขี่กับคนเก่งๆอย่างผมตัวผมนักแข่งด้านนอกที่ได้มาขี่กับคนเก่งผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็เป็นการที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปผมไม่เสียใจเลยที่ผมแพ้เพราะว่าผมเรื่องแพ้สำหรับผมมันต้องต่อยอยู่แล้วผมไม่กลัวเรื่องแพ้มันเป็นเรื่องของใจครับก็คือเราทำเต็มที่แล้วเราชนะใจตัวเองแล้วก็พอแล้วครับโอ้โหนะครับถึงแม้จะเป็นรองแชมป์แต่เขาคือคนที่ชนะจิตใจตัวเองกับการแข่งขันนะครับอันดับสามบูนครับอันดับที่3ครับรัตพงษ์บุญเลิศรัตพงษ์ช่วงแรกก็ไล่บี้กับกลุ่มนำได้พอสมควรแต่พอผ่านช่วง 3-4 รอบไปเวลาเราเริ่มช้าลงนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่แผนเราวางมาเนี่ยเราออกสตาร์ทที่4แล้วก็ออกตัวเป็นในโค้งแรกเนี่ยเรามันเป็นไปตามแผนแล้วที่จะก่อกลุ่มหน้าแต่ว่าด้วยเวลาต่อรอบที่เรารอบซ้อมรอบอะไรเราทำได้ไม่ดีอะไรก็เลยทำให้ตามกลุ่มหน้าไม่ทันก็ทีมเมทช่วยอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณยามาฮ่าด้วยครับครับที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับอีกคำถามหนึ่งครับพูดถึงความรู้สึกกับการแข่งขันฤดูกาลแรกใน BIC Superbike กับรุ่น Super Sport 600cc แล้วก็ผลงานของตัวเองในปีนี้ด้วยครับผลงานในปีนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าเราโตมาจาก R15 แล้วก็ขึ้นมาโดด T600เลยแต่ว่าด้วยการฝึกซ้อมด้วยการอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับที่จะฟังมันแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปในอนาคตก็
คงจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ปีนี้ก็ที่3ครับโอ้โหเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอันดับ3ครับรัฐพงศ์บุญเลิศครับจากยามาฮ่าไรเดอร์คลับเรซซิ่งทีมครับดื่มราชารถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสามารถไอโมบายธนาคารไทยพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทรูวิชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัด